ทุกวันพบกับรายการของช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเลือกคุกจะได้คุกว่อนสิครับหนังสือจากเศรษฐพุทธสุทธิวาทะนาดุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่22เมษายน2567เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาเรื่องโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่คงจะเป็นสาเหตุให้แกนนำรัฐบาลยืนเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งแถลงข่าวแบบกระท่อนกระแท่นสินะเพราะเนื้อหาในหนังสือของผู้ว่าแบงค์ชาติยิ่งกว่าตอกฝาโลงโดยสรุปมีอยู่4ข้อ 1. ความจำเป็นของโครงการและผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ 2. แหล่งเงิน 3. ระบบสำหรับโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทและ 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริตทั้ง4ข้อคือสิ่งที่รัฐบาลยังขาดความชัดเจนและมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศความจำเป็นของโครงการต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งจะพบว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี้เป็นนโยบายทางการเมืองเพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือว่านโยบายนี้จะทำให้ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ขณะนั้นเศรษฐาทวีสินพูดชัดถ้อยชัดคำว่านโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลมีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจตามที่กล่าวอ้างในเวลาถัดมายังไปไกลถึงขนาดบอกว่าหากนโยบายนี้สำเร็จจะไม่มีมาเฟียในธุรกิจไม่มีตำรวจนอกแถวเรียกรับส่วยอีกต่อไปนั่นคือนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อครั้งพรรคเพื่อไทยเริ่มประกาศออกสู่สาธารณะใหม่ๆแต่ปัญหาใหญ่คือที่มาของเงินทำให้พรรคเพื่อไทยซึ่งได้เป็นรัฐบาลเพราะเหลี่ยมจัดกว่าพรรคก้าวไกลต้องกลับไปคิดใหม่เพราะไม่ง่ายเหมือนตอนหาเสียงจึงเป็นที่มาของแนวคิดออกพระราชบัญญัติกู้เงินแต่ติดเงื่อนไขกฎหมายทำให้ทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของนโยบายอีกครั้งจากการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในสภาวะวิกฤตไม่ใช่นโยบายสงเคราะห์ผู้ยากไร้กลุ่มเป้าหมายจึงยังยืนยันอยู่ที่50ล้านคนใช้งบประมาณกว่า500ล้านบาทแต่เมื่อแนวทางนี้ไปไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องที่มาของเงินรัฐบาลก็เปลี่ยนวิธีการอีกครั้งดังที่แถลงเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาคือใช้เงินจากงบประมาณ2567ถึง2568และยืมเงินธกส.ที่กลายเป็นข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางในขณะนี้สิ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาตินำเสนอคือควรดูแลครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและใช้งบประมาณลดลงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เช่นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการ15ล้านคนซึ่งดำเนินการได้ทันทีและใช้งบประมาณเพียง 150,000 ล้านบาทไม่จำเป็นต้องไปแจก50ล้านคน500ล้านบาทเพราะจะก่อให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากในระยะยาวและหากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพภาระหนี้ภาครัฐได้จะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือการเพิ่มวงเงินกู้ปีงบประมาณ2568จนเกือบเต็มกรอบที่กฎหมายกำหนดทำให้เหลือวงเงินกู้ได้อีกราว 5,000 ล้านบาทเทียบกับวงเงินคงเหลือเฉลี่ยในปีก่อนๆมากกว่า 100,000 ล้านบาทอาจกระทบการจัดสรรวงเงินจากงบประมาณปี2567ทำให้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นลดลงจนอาจไม่เพียงพอรองรับกรณีฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์การเมืองโลกมีความไม่แน่นอนสูงและภาวะภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นการที่รัฐบาลแทงม้าตัวเดียวไม่สนใจสถานการณ์รอบตัวในยามที่ชาติวิกฤตจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมามากมายเพราะเงินที่ควรเก็บหรือนำไปใช้อย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่าเช่นการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถูกผลาญไปหมดแล้วการกู้เงินยืมเงิน
หรือวิธีไหนก็ตามทีจากธกส.นั้นผู้ว่าแบงค์ชาติเน้นย้ำว่าต้องไม่ขัดแย้งกับการควบคุมระบบเงินตราอยู่ภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ของธกส.จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลความเสี่ยงและฐานะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีข้อกังวลว่าการที่รัฐบาลจะมอบหมายให้ธกส.สนับสนุนโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทยังคงมีภาระหนี้คงค้างกับธกส.ถึงประมาณ 800,000 ล้านบาทเสียงเตือนจากผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะหากผิดไปจากนี้ก็หมายถึงรัฐบาลจะสร้างหายนะทางเศรษฐกิจขึ้นมาภาระหนี้คงค้างก้อนมหาศาลนี้ส่วนหนึ่งก็คือหนี้จำนำข้าวจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นแหละครับอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลอธิบายฟังแล้วไม่ขึ้นมาตลอดคือทำไมต้องไปพัฒนาระบบสำหรับโครงการใหม่ทั้งที่ของเก่าก็มีอยู่และสามารถรองรับได้แถมประชาชนยังมีความเคยชินเช่นระบบพร้อมเพลย์เป๋าตังค์ไทย QR code การพัฒนาระบบใหม่ต้องใช้เงินที่รัฐบาลบอกว่าไม่เกินพันล้านพูดราวกับว่าพันล้านเป็นเพียงเศษเงินประเด็นนี้จึงยังเป็นข้อกังขาว่าใครได้ประโยชน์สุดท้ายคือการทุจริตโครงการนี้ถูกทำให้มีความซับซ้อนและใช้เงินจำนวนมากมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่างๆฉะนั้นมี2ทางเลือกครับรัฐบาลจะทำตามที่ผู้ว่าแบงค์ชาติแนะนำหรือจะปล่อยให้ข้อแนะนำของผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นหลักฐานในศาลว่าครั้งหนึ่งเคยมีการเตือนแล้วแต่รัฐบาลละเลยหมายถึงการเลือกที่จะอยู่ในคุกหรือนอกคุกวันนี้รัฐบาลยังเลือกได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเราAngel 789 Realty